ดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำเลยนะคะในทุกเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะกับรายการพฤหัสเช้าข่าวสปทนะคะซึ่งออกอากาศตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึงเวลา 9:00 นเลยค่ะและที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับช่วงเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนนะคะมาจนถึงช่วงนี้นั่นคือเรื่องเล่าข่าวสปทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเต็มอิ่มจุใจแน่นอนค่ะกับข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษาที่ไม่ควรพลาดในทุกประเด็นวันนี้นะคะในช่วงแรกนี้ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมการร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วต่อเนื่องการค่ะกับโครงการตามพระราชดำริวันนี้เราขอนำเสนอในเรื่องราวของการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติค่ะด้านการมีงานทำมีอาชีพนะคะโครงการไม้กวาดดอกหญ้าภูมิปัญญาสร้างอาชีพของโรงเรียนบ้านหนองหวายจังหวัดชัยนาทค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทขอเชิญรับชมค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านการมีงานทำมีอาชีพเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีครับโรงเรียนบ้านหนองหวายตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลวังตะเคียนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด65คนข้าราชการครู7คนครูจ้างสอน1คนธุรการ1คนโครงงานไม้กวาดดอกหญ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะคะผอ.และคณะครูเนี่ยอยากจะสืบสานต่อยอดและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไว้เลยทำโครงการ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมานะคะก็ได้ติดต่อวิทยากรในชุมชนค่ะมาช่วยในการสอนเด็กๆสมัยก่อนนี้คุณลุงเฉลิมมายุเรศขี่รถจักรยานไปทำไร่ทำนาทีนี้แกเจอไปกวาดตกอยู่แกก็เลยเก็บมาแกะดูแล้วก็ทำใช้ในครัวเรือนก่อนเสร็จแล้วก็พอมีคนมาขอซื้อก็ขยายไปเรื่อยเด็กๆก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นป.4ค่ะชั้นป.4จะเริ่มเป็นไม้กวาดแบบมาตรฐานก่อนนะคะพอเราขึ้นเลื่อนชั้นขึ้นมาถึงป.6ก็จะเป็นไม้กวาดที่ทำจากดินสอค่ะพอเลื่อนชั้นมาถึงพี่มัธยมก็จะเริ่มเป็นงานที่เล็กและละเอียดขึ้นอย่างเช่นทำเป็นพวงกุญแจค่ะวัสดุในการทำไม้กวาดดอกหญ้านะคะ1ด้ามไม้มกมัน2ดอกหญ้า3ปอ4คัตเตอร์5กรรไกร6เหล็กหมาดค่ะขั้นตอนวิธีการทำไม้กวาดดอกหญ้า1ใช้ปอ1แผ่นจักเป็นเส้นเล็กประมาณ6เส้นค่ะขั้นตอนที่2นำดอกหญ้ามาแยกแยะเป็นสั้นยาวขั้นตอนที่3นำดอกหญ้าที่แยกไว้มาขึ้นวางบนหัวไม้กวาดค่ะขั้นตอนที่4ใส่ลูกดอกหญ้าแล้วถากไปจนเต็มด้ามหัวไม้กวาดค่ะแล้วจะได้แบบนี้ค่ะในการทำโครงงานไม้กวาดดอกหญ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้นะคะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยมีรายได้ระหว่างเรียนค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างความสามัคคีและทำให้เด็กๆมีจิตสำนึกรักในชุมชนค่ะช่องทางการขายของเรานะคะมีทั้งเพจโรงเรียนแล้วก็กลุ่มโครงงานของเด็กๆเองก็ได้สร้างเพจเปิดตลาดมัธยมหนองหวายขึ้นนะคะก็จะทำไม้กวาดตามสินค้าเนี่ยค่ะตามออเดอร์ที่ลูกค้ามีการสั่งจองมานะคะมีการออกงานออกขายตามตลาดตามงานวัดค่ะจัดเป็นของขวัญของฝากค่ะหนูชอบโครงงานนี้เพราะว่าสร้างรายได้ระหว่างเรียนและฝึกสมาธิด้วยค่ะขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับหนูในการทำไม้กวาดนะคะก็จะเป็นการทำไม้กวาดดินสอค่ะเพราะมีขนาดที่เล็กและรายละเอียดเยอะค่ะจากการที่เราได้ทำการเรียนการสอนแบบโครงงานนะครับเรื่องไม้กวาดดอกหญ้าทำให้นักเรียนของเราเนี่ยได้เรียนรู้ในการทำงานกลุ่มในการฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งของโรงเรียนเรานะครับได้นำโครงการนี้นะครับไปประกวดในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนไม่ว่าจะเป็นระดับศูนย์ประสานงานทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือแม้แต่ในระดับภาคก็ทำให้มีผลงานเป็นของนักเรียนของคุณครูแล้วก็ของโรงเรียนอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ได้มีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะลงสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านหนองหวายจังหวัดชัยนาทนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปต่อเนื่องกันค่ะกับอีกหนึ่งช่วงสำคัญนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสปทค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านดร.เกตทิพย์สุภวันนี้ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะกับการพัฒนาทักษะอาชีพสู่อนาคตนะคะด้วยมีสุขโมเดลของโรงเรียนบ้านภูเรียบจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1ไปติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะรายการพฤหัสเช้าข่าวสปทนะคะวันนี้เรามาดูชมสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะเกี่ยวกับโคดดิ้งและไปสู่ Learn to Earn Learn to Earn เป็นอย่างไรนักเรียนทุกคนนะคะได้ต่อยอดองค์ความรู้ตามความสนใจและความถนัดคำว่ามีสุขโมเดลสิ่งที่สำคัญคือโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์
หลายๆกิจกรรมมากให้กับกลุ่มนักเรียนซึ่งนักเรียนทุกคนนะคะได้ทั้งเล่นดนตรีได้ทั้งสามารถทําอาชีพไม่ว่าจะเป็นทองม้วนสดนะคะแล้วก็ยังมีเบเกอรี่เด็กตัวน้อยๆต้องตวงของเพื่อที่จะทําสมุนไพรสิ่งที่สําคัญคือเด็กทุกคนมีความสุขตามนโยบายของท่านพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและท่านเลขาธิการกปท.ท่านได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะโรงเรียนบ้านพุเรียบจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสพป.กาญจนบุรีเขต1ค่ะสิ่งที่สําคัญตรงจุดนี้นะคะทุกท่านลองชมดูสิคะความมีความสุขของนักเรียนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขเป็นอย่างไรเชิญรับชมค่ะโรงเรียนบ้านพุเรียบเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขับเคลื่อนตามกรอบแนวความคิดอัปเดตโมเดลของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1ขับเคลื่อนนโยบายตามกรอบแนวความคิดอัปเดตโมเดลซึ่งทางโรงเรียนบ้านพุเรียบก็ต่อยอดจากอัปเดตโมเดลสู่การพัฒน์ที่ชื่อว่ามีสุขโมเดลโดยได้น้อมนำนโยบายเรียนดีมีความสุขแล้วก็ทักษะอาชีพในการให้นักเรียนได้ลงปฏิบัติจริงภายใต้แนวความคิด Active Learning ครับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือสืบสานตำนานกองยาวเอกลักษณ์คือเรียนดีกีฬาเด่นคุณธรรมโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาด้วยมิสุขพัสโมเดลและโคดดิ้งสู่ทักษะอาชีพบริหารงานโดยนายอานนท์เกติสารผู้อำนวยการโรงเรียนและนายธันวาสัทนะภูมิรองผู้อำนวยการโรงเรียนในระดับปฐมวัยเรามีกิจกรรมวุ้นแฟนซีและกล้วยบวชชีแสนอร่อยในระดับชั้นปฐมศึกษาเรามีกิจกรรมไอศกรีมสมุนไพรกิจกรรมทองม้วนหวานบ้านนี้สุขและกิจกรรมมีสุขโรบอทในระดับชั้นมัธยมศึกษาเรามีกิจกรรมมีสุขเบเกอรี่กิจกรรมมีสุขออนไลน์ขายทุกอย่างกิจกรรมมีสุขเครื่องยนต์เล็กกิจกรรมมีสุขมิวสิกกิจกรรมมีสุขมัลติมีเดียและกิจกรรมมีสุขลอนดี้จากกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียนบ้านพุเรียบเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบและฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตลอดจนมีการวิเทศเชิงรุกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จนได้มาซึ่งคำว่าการเรียนรู้เพื่อรายได้เรียนรู้ง่ายจากทักษะอาชีพหรือ Learn to Earn ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะเพิ่มพูนความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเฮ้คุณท่านดร.เกตทิพย์สุภวณิชนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1แล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเรียบจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะกับกิจกรรมดีๆนะคะที่สร้างทักษะอาชีพให้กับเด็กๆนะคะเพื่อสามารถนำไปต่อยอดอาชีพสู่อนาคตได้ด้วยแล้วก็สังเกตไหมคะว่าเราจะเห็นทั้งรอยยิ้มแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมของเด็กๆนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะเรียนดีมีความสุขตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบค่ะท่านผู้ชมคะเราไปต่อกันนะคะกับช่วงชวนคิดชวนคุยค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยทางรายการของเรานะคะก็จะได้มีการพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการแนะแนวนะคะวันนี้ค่ะจะมีท่านดร.เกษรินทร์สุวรรณสุนทรค่ะท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบแนะแนวนะคะและคณะค่ะจะพาพวกเราทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับอีกหนึ่งระบบที่สำคัญนั่นก็คือ V-Space นะคะที่จะเป็นเข็มทิศนำทางในการค้นหาพหุปัญญาในตัวตนแล้วก็ความสนใจสู่เป้าหมายการเข้าสู่อาชีพของเรารายละเอียดของระบบนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารค่ะคุณครูท่านผู้ปกครองนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องราวดีๆกับงานแนะแนวค่ะวันนี้ดิฉันเกศรินทร์สุวรรณสุนทรรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการในวันนี้ค่ะจากที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนและการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดขับเคลื่อนผ่านนโยบายเรียนดีมีความสุขสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญขับเคลื่อนการสร้างระบบการแนะแนวและการโคชชิ่งและการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนอย่างรอบด้านวันนี้ค่ะเราได้มาพบกับพูดคุยนะคะกับผู้ที่มีส่วนร่วมแล้วก็ผู้ที่ทำให้น้องๆนั้นได้รู้จักและค้นพบตนเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะขออนุญาตแนะนำท่านที่1ค่ะพ.เอกสิทธิ์ปิยะแสงทองค่ะผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษค่ะท่านที่2ค่ะคุณจักรินทร์บูรณวิทย์ค่ะผู้พัฒนาระบบ V-Space ค่ะและท่านที่3ค่ะคุณภริมาเพชรราพิชรัตน์ค่ะผู้พัฒนาระบบ V-Space ค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะก็อยากจะให้ท่านผอ.เอกสิทธิ์ค่ะได้แนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแบบสำรวจความสามารถพิเศษค่ะแล้วผลการสำรวจความสามารถพิเศษในช่วงของปีการศึกษาที่ผ่านมาค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะครับสำหรับแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเป็นระบบเว็บเบสที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้คัดกรองตัวเองรวมทั้งวินิจฉัยผู้เรียนเป็นรายบุคคลว่าผู้เรียนเนี่ยมีความสามารถพิเศษในด้านไหนบ้างความสามารถพิเศษเนี่ยนะครับของคนทุกคนเนี่ยมีอยู่แน่นอนแต่เพียงแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมี1ด้าน2ด้านหรือมากกว่านั้นนะครับก็สามารถเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นด้านของภาษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การได้ยินการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อสังคมอารมณ์เครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่ในด้านศิลปะและมิติสัมพันธ์ครับซึ่งในส่วนตรงนี้ถ้าหากผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจว่าตนเองมีความสามารถพิเศษด้านไหนคุณครูมีความเข้าใจว่าผู้เรียนเนี่ยมีความสามารถพิเศษด้านใดและเอาไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ก็จะสามารถทำให้ผู้เรียนเนี่ยพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับโดยลักษณะของแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบที่ว่ามีพฤติกรรมให้ผู้เรียนพิจารณาตนเองครับว่าพฤติกรรมนี้ผู้เรียนมีหรือไม่มีถ้าในกรณีที่ผู้เรียนยังอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องอาจจะเป็นผู้ปกครองหรือคุณครูนะครับเป็นผู้ร่วมประเมินก็ได้หลังจากนั้นตัวระบบครับจะประมวลผลออกมาว่าผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านใดบ้างหลังจากที่ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้ดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว
คุณครูเองก็สามารถที่จะดาวน์โหลดรายงานต่างๆได้ครับซึ่งในส่วนของรายงานระดับชั้นเรียนเนี่ยคุณครูจะมองเห็นผู้เรียนเป็นรายบุคคลครับรายงานระดับสถานศึกษาก็จะเห็นผู้เรียนทั้งสถานศึกษาเลยว่าแต่ละสถานศึกษานั้นมีผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านใดบ้างรวมทั้งนะครับถ้าเป็นระดับเขตพื้นที่การศึกษาเราก็จะรู้เลยว่านักเรียนของเราในแต่ละเขตมีความสามารถพิเศษด้านใดเป็นพิเศษสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถที่จะออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ไปถึงการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความถนัดที่ผู้เรียนมีครับซึ่งในที่นี้ผลการสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็จะพบว่าผลการสำรวจแววนั้นนะครับจะมีลักษณะก็คือผู้เรียนเนี่ยประมาณ 77.4% ครับได้ทำการสำรวจแววแล้วซึ่งในที่นี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางท่านคุณครูผู้บริหารสถานศึกษาท่านศึกษานิเทศนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเสริมการสำรวจแววตรงนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีคนสำรวจถึง 3,687,058 คนในที่นี้เราพบว่าแววความสามารถพิเศษที่เป็นอันดับ1 นะครับก็คือในส่วนของศิลปะและมิติสัมพันธ์ครับซึ่งเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเก่งทางด้านของการมองภาพนะครับรวมถึงมิติสัมพันธ์ต่างๆถ้าหากเอาไปปรับใช้ในการเรียนรู้อาจใช้เป็นภาพหรือวิดิทัศน์ให้เด็กๆเรียนรู้ได้เพิ่มเติมครับในขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับได้แก่กลุ่มนักกีฬานักแสดงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเอาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้อาจให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติหรือมีการเคลื่อนไหวและนอกจากนั้นนะครับในส่วนสังคมและอารมณ์เนี่ยนะครับก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือส่งเสริมบางอย่างเช่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เรามีอยู่รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้ครับในที่นี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเด็กไทยของเราในทุกโรงเรียนทุกที่มีความสามารถอยู่ในตัวของเขาเองมีต้นทุนที่ดีอยู่ในตัวดังนั้นการที่ทำให้เขารู้จักว่าเขา born to be อะไรสิ่งนี้สำคัญมากในการพัฒนาเขาต่อไปในอนาคตครับก็ต้องบอกว่านักเรียนของเราได้ผ่านการสำรวจมากกว่า3ใน4แล้วนะคะที่ทำให้รู้จักต้นทุนของตัวเองเบื้องต้นค่ะว่าตัวเองนั้นมีต้นทุนอะไรและจะไปต่อยอดอย่างไรต่อนะคะทีนี้ค่ะก็จะมีแบบวัดแววอีกแบบนึงค่ะที่มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเป็นลักษณะของแอนิเมชันค่ะให้นักเรียนนั้นได้ลองทดลองทำค่ะก็อยากให้ทางคุณพริมค่ะได้ช่วยแนะนำว่า V-Space คืออะไรค่ะแล้วก็มีแนวคิดในการดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะV-Space นะคะย่อมาจาก Work and Education Space for All ค่ะ V-Space เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการวัดแววค่ะให้น้องๆนะคะได้รู้จักตนเองค่ะรู้จักอาชีพต่างๆค่ะแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพเป้าหมายได้นะคะค่ะจากผลสำรวจของเราค่ะเราไปสำรวจกับนักเรียนประมาณ 2,000 คนมาค่ะแล้วก็พบว่าประมาณ 78% นะคะของนักเรียนไทยค่ะไม่มีเป้าหมายอาชีพหรือว่าขาดเป้าหมายในอนาคตนะคะซึ่งผลของการที่ไม่มีเป้าหมายอาชีพหรือเป้าหมายในอนาคตนะคะก็จะทำให้การศึกษาต่อค่ะในระดับอุดมศึกษาค่ะไม่มีภาพที่ชัดเจนค่ะแล้วก็นำไปสู่การที่ไม่ได้พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับอาชีพเป้าหมายนะคะในส่วนของแนวคิดของ V-Space ค่ะ V-Space เราจะมีแนวคิดที่เรียกว่า 4E ค่ะE ที่1ค่ะจะเป็นตัว Evaluate หรือว่าการประเมินเพื่อรู้จักตนเองนะคะเพื่อให้น้องๆนักเรียนค่ะได้เข้าใจความชอบความถนัดของตนเองจากการประเมินแบบพหุปัญญานะคะจากนั้นค่ะก็จะนำไปสู่ E ที่2ค่ะที่เป็นเรื่องของการ explore ค่ะน้องๆก็จะได้รู้จักกับข้อมูลอาชีพต่างๆค่ะจะทำให้ได้เห็นโอกาสค่ะว่าในโลกนี้เรายังมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็นำไปสู่ E ที่3ค่ะก็คือ experience ค่ะในส่วนของ experience ค่ะจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ค่ะในส่วนนี้คุณครูก็จะสามารถแนะนำน้องๆนักเรียนนะคะให้ไปพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆได้ค่ะที่เหมาะสมกับอาชีพเป้าหมายของเขานะคะและสุดท้ายค่ะ empower ค่ะคุณครูและผู้ปกครองค่ะก็จะสามารถนำผลรีพอร์ตของ V-Space ค่ะไปพูดคุยและ empower ให้กำลังใจและก็ให้การส่งเสริมน้องๆ นักเรียนนะคะไปสู่เป้าหมายอาชีพได้ค่ะกรอบแนวคิดและงานวิจัยของทาง V-Space นะคะทีมของเราค่ะก็จะมีทีมวิจัยค่ะแล้วก็ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมค่ะหรือว่า literature review นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ career decision making profile ค่ะแล้วก็ได้มีการอ้างอิงงานวิจัยมาจากทางหลักของจิตวิทยานะคะของคุณมาร์คเอลซาวิคาสค่ะแล้วก็นำมา adapt ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของ gamification หรือว่าหน้าตาเป็นการเล่นเกมค่ะแล้วก็ได้รู้จักตนเองมากขึ้นนะคะ
ในส่วนของกระบวนการวิจัยค่ะถ้าเล่าโดยสรุปโดยย่อนะคะหลักๆ ก็คือเราจะให้เด็กๆค่ะได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงค่ะโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะมี disruption เกิดขึ้นมากมายค่ะแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่ค่ะเขาจะมีความเครียดกับการที่ต้องค้นหาตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพเป้าหมายนะคะเพราะงั้นไดนามิกต่างๆเหล่านี้ค่ะทางทีมของเราค่ะก็จะนำมาพัฒนาขึ้นมาบนระบบ V Space แล้วก็ช่วยให้เด็กๆค่ะได้รู้จักตนเองได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ค่ะเพื่อที่จะได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้นะคะ V Space เป็นแบบวัดแววที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็นำเกมมาใช้ในการที่ให้นักเรียนนั้นได้รู้จักแล้วก็ค้นพบตัวเองในเบื้องต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Evaluate นะคะ Explore Experience แล้วก็ Empower ค่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณครูค่ะท่านผู้ปกครองนะคะรวมถึงน้องๆนักเรียนที่สนใจอยากจะใช้แบบวัดแววนี้จะทำอย่างไรบ้างดีคะก็ขอเชิญคุณจักรินค่ะคุณอู๋ค่ะแนะนำเรื่องของการใช้งานระบบค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัว B-Space นะครับมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับในตัว B-Space นะครับเราก็จะมีกระบวนการในการแนะแนวเด็กอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนอย่างที่พูดไปนะครับ E1 Evaluate นะครับ E2 นะครับ Explore E3 Experience นะครับแล้วก็ E4 Empower นะครับจากที่เห็นรูปภาพเนี่ยครับเราสามารถใช้ในรูปแบบของมือถือก็ได้นะครับหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของการรู้จักตนเองก่อนนะครับสำหรับตนเองก่อนของ B-Space เนี่ยจะมีภารกิจนะครับเราเรียกว่าเป็นภารกิจให้กับเด็กๆอยู่ด้วยกัน7ภารกิจด้วยกันนะครับตั้งแต่ให้เขาประเมินตัวเองก่อนนะครับว่าเขาเข้าใจแล้วมีเป้าหมายอาชีพแค่ไหนนะครับแล้วก็ลองทำแบบวัดแววนะครับของตัวผู้ปัญญานะครับซึ่งในส่วนนี้ V-Space มีหลักคิดที่ว่าเราจะไม่ได้เป็นการบอกว่านักเรียนคนไหนควรเป็นอาชีพอะไรนะครับแต่เราจะเป็นการชวนเขาดูซะมากกว่านะครับว่าอาชีพบนโลกใบนี้มีอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมีการเลือกอาชีพต่อนะครับในภารกิจที่3เราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยเวลาเขาเลือกอาชีพนะครับเขายังไม่ได้สำรวจลงไปลึกมากพอว่าอาชีพเหล่านั้นน่ะต้องเจอสภาพแวดล้อมแบบไหนเขาเหมาะหรือเปล่าอย่างเช่นเด็กบางคนนะครับอยากเป็นหมอนะครับแต่พอโตขึ้นมาเรียนหมอพบว่าไปเจอเลือดและอยู่ไม่ได้นะครับเราก็ให้เขารู้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับในภารกิจที่4ว่าอาชีพเหล่านั้นเนี่ยต้องเจอสภาพแวดล้อมแบบไหนเขารับได้เขารับไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ารับได้นะครับก็ไปประเมินต่อว่าต้องมีทักษะความรู้อะไรนะครับแล้วเขาสามารถที่จะทำมันได้หรือเติมเต็มมันได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับก็มีการประเมินคุณค่าของตัวเองนะครับเขาให้คุณค่าอะไรนะครับกับตัวเองนะครับแล้วก็เหมาะสมกับอาชีพหรือไม่นะครับและนี่ก็เป็นหน้าตานะครับแล้วก็แบบให้ดูหน้าตาใช้งานนะครับแล้วก็เด็กๆดูเหมือนเป็นการประจนภัยลงไปสู่ใต้ท้องทะเลนะครับส่วนข้อมูลอาชีพนะครับคุณครูสามารถให้เป็นการบ้านนักเรียนได้นะครับอย่างเช่นอาจจะบอกว่าไปลองดูอาชีพที่เราไม่รู้จักเลยสัก3อาชีพแล้วมาเล่าให้คุณครูฟังหน่อยนะครับเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับเด็กๆนะครับจากที่เดิมเด็กๆอาจจะรู้จักอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่ทำหรือว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาเท่านั้นแต่จริงๆมีอาชีพที่หลากหลายและอาจจะเหมาะเขาก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนถัดมานะครับสำคัญมากนะครับก็คือการลงมือทำจริงๆนะครับหลังจากเขามีเป้าหมายแล้วนะครับก็ลงไปเก็บประสบการณ์ลองทำอาจจะเจอว่าสิ่งที่ลองทำแล้วไม่ชอบก็กลับมาประเมินตัวเองใหม่การเรียนรู้การหาตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องผ่านการกำลังทำนะครับครับเมื่อสักครู่เป็นการใช้งาน V-Space โดยสังเขปนะครับถ้าคุณครูต้องการเข้าใจวิธีการใช้งานมากขึ้นนะครับสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับลำดับถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของผลงานการสำรวจวัดแววของ V-Space ที่ผ่านมานะคะเราได้มีการวัดแววนักเรียนไปแล้วกว่า 430,000 คนทั่วประเทศนะคะแล้วเราก็พบว่าค่ะนักเรียนไทยค่ะอาชีพที่น้องๆสนใจเป็นอันดับที่1เลยค่ะน่าชื่นใจมากๆค่ะก็คืออาชีพคุณครูนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นค่ะนอกจากท็อป3ที่เราคาดการได้อยู่แล้วค่ะว่าจะเป็นคุณครูพยาบาลคุณหมอนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือในยุคสมัยนี้ค่ะเด็กๆก็จะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะที่เขาสนใจอย่างเช่นเรื่องของการเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเกมค่ะหรือว่าการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่า e-sport player นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยทราบมาก่อนค่ะซึ่งอาชีพเหล่านี้ก็ได้เข้ามาติดเป็นอันดับ20อันดับแรกด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนั้นค่ะ V-Space ค่ะก็จะมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนนะคะที่ไม่ใช่ข้อมูลรายบุคคลแต่เป็นข้อมูลภาพรวมค่ะให้กับทางโรงเรียนแล้วก็ให้กับทางกระทรวงด้วยนะคะตัวอย่างของการประเมินแล้วก็วิเคราะห์ผลข้อมูลนะคะในปีที่แล้วค่ะทาง V-Space ได้ร่วมกับทางกทม.ค่ะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็โรงเรียนในสังกัดของทางกทม.นะคะได้มีการให้น้องๆค่ะมาวัดแววตนเองค่ะมาค้นหาตนเองแล้วก็มาวางแผนเป้าหมายอาชีพค่ะหลังจากนั้นค่ะทางทีมของเราค่ะก็ได้มีการนำเสนอผลข้อมูลให้กับทางกทม.เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมห้องเรียนอาชีพในลำดับถัดไปนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างค่ะโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะมีทั้งหมด77โรงเรียนจาก100โรงเรียนสังกัดกทม.นะคะคุณครูแล้วก็นักเรียนค่ะก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในคาบวิชาแนะแนวค่ะน้องๆได้รู้จักตนเองมากขึ้นค่ะแล้วคุณครูก็ได้รู้จักน้องๆมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างของข้อมูลที่เราทำการประเมินนะคะเราก็จะมีการสรุปข้อมูลเป็นรายโรงเรียนค่ะมีการสรุปความชอบความถนัดของน้องๆในโรงเรียนนั้นนะคะหรือว่าเป้าหมายอาชีพที่สนใจค่ะก็จะมีการให้คุณครูได้เห็นค่ะว่ามีลำดับอาชีพเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ไปจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความชอบแล้วก็ความถนัดความสนใจของน้องๆในโรงเรียนนะคะการต่อยอดในระดับอุดมศึกษาค่ะนอกจากในระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้วค่ะแล้วก็ยังมีการต่อยอดไปสู่ระดับอุดมศึกษาด้วยอย่างเช่นการร่วมมือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่าทางธรรมศาสตร์นะคะเพื่อพัฒนา V-Space ค่ะในเวอร์ชั่นที่เป็นน้องๆที่โตขึ้นค่ะแล้วก็สามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ค่ะน้องหมอ V-Space ก็นอกจากให้น้องๆได้รู้จักตนเองนะคะก็รู้จักอาชีพแล้วก็มีเส้นทางในเรื่องของการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพแล้วก็สร้างเป้าหมายนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายนะคะที่สำคัญคือดูแล้วเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความสุขสันต์ทำแบบทดสอบผ่านเกมต่างๆนะคะก็ทีนี้อยากจะให้เห็นนะคะว่าเท่าที่เราฟังค่ะก็จะเห็นว่าทั้ง V-Space ค่ะรวมถึงแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษค่ะก็จะมีฐานคิดนะคะเรื่องของพหุปัญญานะคะก็อยากจะให้ทางพอเอกสิทธิ์ค่ะได้ช่วยเชื่อมโยงค่ะว่าทีนี้ถ้าคุณครูค่ะอยากจะใช้แบบวัดแววนะคะหรือนักเรียนอยากใช้แบบวัดแววทั้งคู่เนี่ยเราจะสามารถหาจุดเชื่อมโยงกันอย่างไรดีที่จะทำให้นักเรียนนั้นรู้สึกว่าเรามีความชัดเจนในตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะครับทุกท่านได้ยินทั้ง2ระบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับระบบแรกระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบนี้จะพยายามเนี่ยให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นว่าตัวเองมีต้นทุนอะไรบ้างมนุษย์เราเนี่ยนะครับสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากต้นทุนที่ตัวเองมีเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เรียนรู้ว่าตนเองมีต้นทุนอย่างไรผู้เรียนจะสามารถกำหนดวิธีการเรียนรู้รวมถึงคุณครูเนี่ยก็จะกำหนดวิธีในการช่วยเหลือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาแน่นอนครับวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมอาจจะเป็นการถกแถลงอภิปรายผู้เรียนมีความสามารถด้านการเคลื่อนไหวร่างกายวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมอาจจะเป็นลักษณะของการแสดงบทบาทสมมุติหรือทำให้ร่างกายเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเมื่อไปบวกกับลักษณะที่ผู้เรียนสามารถที่จะรู้ตนเองว่าตนเองมีความถนัดรวมทั้งความสนใจในด้านไหนสิ่งนี้นะครับจะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะโฟกัสไปได้ถ้าให้ผมระบุได้ง่ายๆเลยนะครับความถนัดเนี่ยเหมือน born to be ในขณะเดียวกันนะครับความสนใจนั่นเหมือน wanna to be เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เรียนรู้ตามความถนัดและพัฒนาตนเองตามความสนใจก็จะสามารถไปสู่เส้นทางที่ใช่ในแบบที่เป็นหรือว่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้จากต้นทุนที่ผู้เรียนมีและความสนใจที่ผู้เรียนสนใจนั่นเองครับดังนั้นถ้าหากคุณครูเนี่ยนะครับส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แบบวัดที่หลากหลายให้ผู้เรียนมองเห็นมิติของตนเองในหลายๆด้านผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับว่าผู้เรียนของเราจะพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนดีมีความสุขตามความถนัดและความสนใจครับค่ะก็จะเห็นนะคะว่าทั้งแบบวัดแววทั้ง2แบบเนี่ยค่ะก็จะมีความเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งจะช่วยให้นักเรียนนั้นได้รู้จักความสนใจค่ะรู้จักความถนัดนะคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองนั้นมีข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรเพื่อจะไปเชื่อมโยงแล้วก็ต่อยอดนะคะถ้านักเรียนนั้นได้มีโอกาสได้ทำแบบวัดแววนะคะทั้ง2แบบนี้แล้วนะคะก็เชื่อว่านักเรียนนั้นจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะเริ่มมีเส้นทางค่ะมีความชัดเจนว่าหลังจากนี้ไปค่ะจะไปเรียนรู้หรือทำกิจกรรมอะไรดีเพื่อจะต่อยอดความเป็นตัวเองนะคะถ้านักเรียนนั้นได้รู้จักตัวเองค่ะสิ่งที่จะทำให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและเส้นทางอาชีพก็คือการเราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะคะต้องขออนุญาตเชิญชวนนะคะคุณครูแนะแนวนะคะคุณครูทุกท่านค่ะรวมทั้งท่านผู้ปกครองค่ะสำคัญที่สุดค่ะคือน้องๆนักเรียนทุกคนนะคะให้มาทำแบบวัดแววเพื่อจะได้รู้จักตนเองนะคะรู้จักตัวเองดีนะคะก็ทำให้เรานั้นสามารถวางแผนชีวิตนะคะมีเป้าหมายชีวิตที่ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลดีๆนะคะทำใ
เราได้เห็นเรื่องของเส้นทางการพัฒนาตัวเองตามความสนใจทางความถนัดนะคะแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของการเรียนดีมีความสุขค่ะเราจะเรียนดีมีความสุขได้เราต้องรู้จักตัวเองด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ที่ติดตามรายการเราด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณดร.เกษรินทร์สุวรรณสุนทรค่ะท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบแนะแนวนะคะสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท่านผอ.เอกสิทธิ์ปิยะแสงทองค่ะท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาแล้วก็คุณพิมมาเพชราภิรัตน์นะคะแล้วก็คุณจักรินทร์บูรณะนิตด้วยผู้พัฒนาระบบ V-Space ค่ะซึ่งถือได้ว่านะคะถ้าเรามีการค้นพบตัวตนที่เร็วมากแค่ไหนการวางแผนอนาคตในเรื่องของการศึกษาต่อหรือว่าการประกอบอาชีพก็จะเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทำแบบทดสอบวัดแววเพื่อค้นหาตัวตนในการเลือกเส้นทางทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพกันดีกว่ากับระบบนี้ WeSpace ค่ะท่านผู้ชมคะเราไปต่อกันกับอีกหนึ่งราวดีๆค่ะคอนเทนต์ดีๆมีบอกต่อนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันค่ะจากสพป.น่านเขต2เดินทางมาถึงตอนที่5แล้วนะคะกับมิ่งขวัญปวงค้าพัฒนาสืบสานเทิดไทยบริบาลเจ้าฟ้าการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารน่านนันทบุรีค่ะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2กับตอนที่5ที่มีชื่อว่ากาแฟสร้างป่าพิมพ์ผ้าย้อมผูไปติดตามรับชมกันค่ะมิ่งขวัญปวงค่าพัฒนาสืบสารเทิดไทยบริบาลเจ้าฟ้าการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารน่านนันทบุรีตอนที่5กาแฟสร้างป่าพิมพ์ผ้าย้อมผูรอยพระบาทที่ยาตราล้วนนำมาซึ่งสายน้ำความชุ่มชื่นแก่ผืนแผ่นดินพระเสโทที่หยาดหยดราดรดหย่อมหญ้าที่แห้งแล้งได้ฟื้นคืนความเขียวขจีอีกครั้งจากภาวะวิกฤตด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่ต้องหารายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวให้อยู่รอดจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั้งนี้ด้วยวิถีความเป็นอยู่การทำการเกษตรการถางป่าสำหรับทำไร่หมุนเวียนและมีการขยายพื้นที่ทำกินออกไปด้วยเหตุผลดังกล่าวการสูญเสียป่าไม้ของจังหวัดน่านจึงทวีความรุนแรงมากขึ้นจนทำให้ทรัพยากรเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดน่านเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญไม่เฉพาะของจังหวัดน่านเท่านั้นแต่เป็นปัญหาระดับประเทศที่ต้องร่วมกันแก้ไขป่าไม้เปรียบเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านคือจะเอาอะไรก็เข้าไปเอาในป่านั่นแหละปัจจัย4ที่รู้จักคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็หาได้จากในป่าทั้งนั้นพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรักป่าน่านจึงเป็นโครงการที่เปรียบเสมือนหนทางป้องกันแก้ไขปัญหาและสร้างสำนึกอันดีงามด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางณัฐวิภรจันตพมมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ได้น้อมนำแนวพระราชดำริโดยการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามการจัดการเรียนรู้สาระท้องถิ่นรักป่าน่านหลักสูตรรักป่าน่านอีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและนำไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างเข้มแข็งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนสร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนโรงเรียนบ้านผักเฮือกนำหลักสูตรรักป่าน่านสู่กระบวนการเรียนการสอนภายใต้กิจกรรมหลักที่มีชื่อว่ากาแฟสร้างป่าพิมพ์ผ้าย้อมผูเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและนำไปต่อยอดสู่วิชาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนกิจกรรมกาแฟสร้างป่ากาแฟนับว่าเป็นทรัพยากรล้ำค่าคู่ป่าน่านซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่คู่กับผืนป่าด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านผักเฮือกภายใต้การนำของนายจิรพงษ์คำแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนจึงเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายโดยการสนับสนุนการรับซื้อเมล็ดกาแฟของผู้ปกครองนักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิดการเห็นคุณค่าของต้นกาแฟโดยการนำมาแปรรูปและจำหน่ายภายในร้านกาแฟของโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูรักป่าน่านประจำโรงเรียนบ้านผักเฮือกสอนการแปรรูปกาแฟแบบง่ายโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองลงพื้นที่สอนการเก็บเมล็ดกาแฟจากไร่ผู้ปกครองนำมาคัดตากและนำไปสีเปลือกเชอร์รี่กะลาที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้กรมป่าไม้อำเภอบ่อเกลือแล้วนำมาคัดสรรกาแฟและคั่วด้วยเครื่องคั่วมือหมุนเพื่อจำหน่ายในบรุ๊คคาเฟ่ร้านกาแฟของโรงเรียนตลอดจนการสร้างแบรนด์ผักเฮือกคอฟฟี่กาแฟดิบคั่วมือจำหน่ายสู่ตลาดร้านค้าภายนอกและผู้ที่สนใจหรือชื่นชอบการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพบุ๊คคาเฟ่คือร้านกาแฟที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยมีนักเรียนเป็นบรรณาลิสต้าที่มาจากคำว่าบรรณารักษ์และคำว่าบาริสต้าทำหน้าที่ส่งเสริมการรักอ่านผ่านกิจกรรมอ่านได้ให้แต้มอ่านหนังสือแลกซื้อเครื่องดื่มและเป็นบาริสต้าชงชากาแฟเครื่องดื่มต่างๆภายในร้านกาแฟซึ่งได้รับการอบรมหลักสูตรบาริสต้าจากร้านกาแฟสร้างป่าสร้างรายได้กรมป่าไม้ภายใต้การสนับสนุนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้กรมป่าไม้อำเภอบ่อเกลือที่ร่วมผลักดันให้เกิดทักษะอาชีพบาริสต้าให้กับนักเรียนสู่การกระตุ้นผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าของกาแฟและเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับเกษตรกรได้บำรุงดูแลไร่กาแฟให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่และต้นไม้นานาชนิดในรูปแบบสวนเกษตรผสมผสานป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งนับว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกิจกรรมพิมพ์ผ้าย้อมภูคือกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติทำให้เกิดเฉดสีและลวดลายหรือที่เรียกว่าอีโคปรินท์ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทเบเรจจำกัดมหาชนโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มทำหน้าที่เป็นครูรักป่าน่านประจำโรงเรียนบ้านผักเฮือกทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนผ้ามัดย้อมสีใบกาแฟและผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติคือการส่งเสริมให้เกิดการเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสามารถนำมาสร้างมูลค่าส่งจำหน่ายในร้านค้าจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ทำให้เกิดการเรียนรู้การสร้างมูลค่าจากต้นกาแฟและทรัพยากรในท้องถิ่นจนสามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียนถือว่าเป็นการสร้างป่าสร้างรายได้สร้างอาชีพที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการถวายงานผ่านภาษารักป่าน่านเรดิโอตอนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะพบกับดิฉันดีเจใบบัวค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารและสาระน่ารู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องแหล่งกำเนิดต้นน้ำกิจกรรมนักจัดรายการวิทยุดีเจเยาวชนรักป่าน่านเป็นกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง FM 102 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ i Radio Network โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและการจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักเรียนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันปลูกจิตสำนึกอันดีงามให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนและเพื่อเป็นตัวแทนของเยาวชนแสดงออกถึงสิ่งสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นอีกด้วยกาแฟพืชค่าล้นทั้งต้นสร้างป่าเลี้ยงผู้คนชีพได้พิมพ์ผ้าจากใบผลมูลค่ามากหลายย้อมภูคืนสีให้ป่าไม้เขียวขจีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ขอร้อยดวงใจน้อมถวายงานเพื่อสืบสานพระปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชนสืบไปและนี่คือการดำเนินงานตามรอยพระปณิธานผ่านกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะส่งผลให้นักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยมีทักษะที่จำเป็นในการสอนแล้วก็ต่อยอดในการพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดารนะคะปลูกฝังให้เด็กมีทั้งความรักแล้วก็ห่วงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยแล้วก็นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการของท้องถิ่นค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปต่อกันนะคะกับข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษากันบ้างนะคะจากสพปตากเขต2ค่ะจับมือกับโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระนะคะพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เชิงพื้นที่ค่ะ Local Learning Space and Lifelong Learning Ecosystem หลากหลายรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระตั้งอยู่เลขที่138หมู่2ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากอำเภอพบพระตั้งอยู่ชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและมีเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานักเรียนในสถานศึกษาเป็นกลุ่มพหุวัฒนธรรมเช่นม้งกะเหรี่ยงและพม่าจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การจัดการศึกษานอกจากด้านความรู้ความสามารถแล้วการพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะในการดำรงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปสิ่งที่เรารู้ในวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ในอีก 5-10 ปีข้างหน้าจึงควรพัฒนาคนโดยไม่จำกัดแค่ hard skill แต่ควรมี soft skill ให้ปรับตัวตามสถานการณ์ได้การเตรียมความพร้อมในด้านอาชีพที่สำคัญคือทักษะการแก้ปัญหาเรียนรู้และต่อยอดนำไปสร้างโอกาสให้กับตนเองระบบนิเวศการเรียนรู้เชิงพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตากกลไกการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ยั่งยืน Local Learning Space and Lifelong Learning Ecosystem เป็นการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระได้พัฒนาขึ้นตอบสนองนโยบายแห่งชาติด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทำให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันด้วยมุมมองใหม่สร้างนักเรียนให้พร้อมรับมือโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนอันก่อให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนแต่เรื่องที่ท้าทายก็คือทำอย่างไรที่เราเนี่ยจะทำให้คนรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกได้และสามารถที่จะมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งทางโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระนะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญเราจัดให้มีการบริหารระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความถนัดและความคิดสร้างสรรค์การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้แบบน้อยแต่มากให้เด็กๆและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้เราจะไม่ใช้คำว่าเปลี่ยนวิธีคิดของเขานะคะแต่เราจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ทำได้อย่างสนุกแล้วก็เกิดความสุขอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งไปด้วยกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องศึกษาจากความต้องการการเรียนรู้เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้พื้นที่การเรียนรู้เทคโนโลยีและปัจจัยด้านวัฒนธรรมค่ะไปจนถึงการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ซึ่งเราขับเคลื่อนด้วยแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นทั้ง7ด้านด้วยกันค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยด้านที่1ด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยเมียนมาด้านที่2ด้านการพัฒนาทัก
ักษะทางภาษาด้านที่3ด้านการพัฒนาวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการค่ะด้านที่4ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริการและนันทนาการด้านที่5ด้านการอนุรักษ์และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนด้านที่6ด้านทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และด้านที่7ค่ะด้านประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งแหล่งเรียนรู้ทั้ง7ด้านนี้นะคะจะเป็นปัจจัยป้อนที่จะส่งต่อไปยังกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ Local Learning Space ต่อไปค่ะกระบวนการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่างเรามีการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Active Learning เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติใช้กระบวนการคิดจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจบูรณาการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดของหลายวิชาเข้าด้วยกันช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เรียนเข้ากับชีวิตจริงครับสำหรับนี้นะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตากเขต2นะครับเราพยายามจะขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดคือกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็สู่จังหวัดตากเรามีโครงการกิจกรรมดีๆที่จะทำใหแต่โรงเรียนได้นำไปใช้นั่นก็คือการขับเคลื่อนระบบนิเวศนะครับการเรียนรู้โดยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้เป็นฐานในท้องถิ่นเพื่อที่ตอบโจทย์นะครับโรงเรียนที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตากโดยเฉพาะวันนี้เราต้องการสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่พื้นที่ชายแดนของจังหวัดตากเรานะครับมีกิจกรรมมีโครงการแล้วก็ใช้แหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดซึ่งวันนี้มีหลายๆโรงเรียนนะได้ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนวัตกรรมได้เรียนรู้ไปด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เราพยายามนะครับที่จะทำทุกอย่างให้ตอบนโยบายนะครับให้ผู้เรียนเรียนดีแล้วก็มีความสุข Local Learning Space แพลตฟอร์มทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประกอบด้วย3ลักษณะ1 Home Space พื้นที่ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านสื่อวิดีโอที่หลากหลายสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา2On Tour Space จะรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่าง 3. Cool Space กิจกรรมที่ครูผู้สอนผู้เรียนได้ออกแบบกิจกรรมและทำกิจกรรมร่วมกันภายในโรงเรียนหรือผู้เรียนสามารถนำกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนที่บ้านได้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสร้างผู้เรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระได้เกิดสมรรถนะที่สำคัญทั้ง3รูปแบบได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้เกิดสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่21ต่อไปการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ด้วยระบบนิเวศการเรียนรู้เชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนทำให้ผู้เรียนรู้จักสภาพการของท้องถิ่นของตนเองมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการวิชาชีพตลอดจนสามารถเป็นผู้นำหรือสื่อกลางระหว่างรัฐกับชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดีปรับเป้าหมายการเรียนรู้สู่การสร้างสมรรถนะเพิ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราจะสร้างการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ Local Learning Space ค่ะกับแพลตฟอร์มทางการศึกษาที่ตอบโจทย์นโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime นะคะในการพัฒนาการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนค่ะมีเขาเรียกว่ามีทั้งสาระความรู้ที่ทันสมัยมากๆเลยนะคะซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มค่ะและที่สำคัญยังครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเราไปต่อการกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำเสนอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยค่ะกับซีรีส์3พลังครูสปท.วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของครูดีในดวงใจนะคะกับครูรณกรมโนวรรณค่ะจากโรงเรียนเทพสิรินทร์สมุทรปราการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการไปติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีครับผมนายรณกรมโนวรรณปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนเทพสิรินทร์สมุทรปราการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาเอกดนตรีไทยครับปัจจุบันสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วิชาทัศนศิลป์และวิชาอักขระระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วิชาหน้าที่พลเมืองและกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วิชาดนตรีไทยปฏิบัติรวมทั้งกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทยครับสำหรับผลงานที่ภาคภูมิใจนะครับอันดับแรกนะครับในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับผมได้รับการโหวตคัดเลือกจากนักเรียนโรงเรียนเทพสิรินทร์ศูนย์ปราการให้เป็นครูดีในดวงใจ
ซึ่งรางวัลนี้ก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปนะครับในด้านดนตรีไทยนะครับซึ่งเป็นวิชาเอกของผมเองนะครับผมเริ่มเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการครูนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2561นะครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์สุปราการวิชาเอกดนตรีไทยนะครับสิ่งแรกที่ผมทำก็คือส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเผอิญพอดีเลยนะครับตอนนั้นมีการแข่งขันดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถ้วยพระราชทานที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพานะครับตอนนั้นนักเรียนก็มีมากพอสมควรนะครับเราเลยส่งไป2รายการรายการแรกก็คือการประกวดวงเครื่องสายผสมระนาดเอกนะครับและรายการที่2คือการประกวดบรรเลงระนาดเอกนะครับผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จครับนักเรียนทั้ง2รายการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 นะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะพัฒนานักเรียนในด้านดนตรีไทยต่อไปครับในปีถัดมานะครับซึ่งเป็นการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่40นะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับเราส่งนักเรียนนะครับเข้าร่วมแข่งขันในรายการเดี่ยวระนาดทุ้งระดับมัธยมศึกษาผลปรากฏว่าเราได้รับรางวัลชนะเลิศครับจากผู้เข้าแข่งขันถ้าจำไม่ผิดก็คือร้อยกว่าคนนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ในส่วนของการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครับครั้งที่69ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การเดี่ยวระนาดทุ้งระดับม.1ถึงม.3ครับและในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับครั้งที่70ระดับชาติเช่นเดียวกันนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดวงอัตลุงครับสำหรับสิ่งที่คิดว่าทำให้ประสบผลสำเร็จนะครับสิ่งแรกเลยผมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยนะครับก็คือการมีวินัยในการฝึกซ้อมนะครับวินัยในที่นี้หมายถึงวินัยของครูด้วยของนักเรียนด้วยนะครับถ้าครูปล่อยให้เรียนฝึกซ้อมแต่เพียงลำพังไม่ชี้แนะข้อผิดพลาดหรือข้อที่นักเรียนทำยังไม่ถูกต้องนะครับมันก็ไม่เกิดข้อพัฒนานะครับ2นักเรียนถ้าไม่มีวินัยในการฝึกปฏิบัติไม่ใส่ใจในการฝึกซ้อมเพื่อลดข้อผิดพลาดของตนเองก็ไม่เกิดข้อพัฒนาเหมือนกันดนตรีเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมในการทำซ้ำๆสิ่งเดิมๆซ้ำๆเพื่อลดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เกิดความชำนาญในการฝึกปฏิบัตินะครับยิ่งชำนาญเท่าไหร่ยิ่งลดข้อผิดพลาดมากเท่าไหร่ก็จะเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นความสุขของการเป็นครูนะครับการที่เราเห็นเด็กๆนะครับเล่นดนตรีไทยและเขามีรอยยิ้มจากการเล่นนะครับมีความสุขจากการเล่นมีความสนุกสนานจากการได้อยู่กับเพื่อนๆจากการฝึกปฏิบัตินะครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเข้าแข่งขันนะครับเราไม่ได้คำนึงถึงผลแพ้ผลชนะเลยนะครับเวลานักเรียนแพ้นะครับการได้เห็นนักเรียนช่วยกันปลอบกันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ฝึกฝนใหม่เอากลับไปฝึกซ้อมใหม่นะครับรุ่นพี่คอยดูแลรุ่นน้องนะครับหรือเมื่อตอนชนะเขาได้รับชัยชนะมาบางคนร้องไห้บางคนยิ้มบางคนดีใจนะครับรอยยิ้มแบบนี้มันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในเป็นกำลังใจให้เราได้กระทำต่อไปนะครับบางทีการฝึกดนตรีไทยเนี่ยมันก็เกิดความท้อแท้นะครับทั้งของครูและของนักเรียนแต่ว่าผลของความประสบผลสำเร็จเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไปนะครับและอีกประการหนึ่งการที่เห็นนักเรียนดนตรีไทยของเราเนี่ยได้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดนตรีเองด้วยทางด้านอื่นๆด้วยที่เขาชอบนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขที่สุดในชีวิตของครูนะครับ
ค่ะต้องขอขอบคุณคุณครูรณกรมโนวรรณนะคะที่ด้วยหัวใจแห่งความเป็นครูอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ชี้แนะทุกสิ่งอย่างนะคะจนเด็กๆเนี่ยประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองต้องการดังคำที่ว่าศิษย์ได้ดีเพราะมีครูดีนั่นเองค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะกับอีกหนึ่งช่วงสำคัญนะคะออกอากาศมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะกับช่วงนี้ข่าวติดเทรนด์อยากรู้จังเลยค่ะว่าวันนี้ข่าวไหนจะเป็นข่าวที่ติดเทรนด์จะต้องไปติดตามรับชมในช่วงนี้กับข่าวติดเทรนด์ค่ะสวัสดีค่ะณภัทรอินทรุณนะคะนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวติดเทรนด์นะคะเป็นช่วงเวลาของการนำเสนอประเด็นข่าวในแวดวงการศึกษาที่อยู่ในความสนใจและอยู่ในกระแสที่สาธารณชนให้ความสนใจในรอบสัปดาห์นี้นะคะโดยเราจะใช้ช่องทางนี้เป็นการถ่ายทอดประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบร่วมกันนะคะเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวมของสพท.และกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ค่ะสำหรับประเด็นข่าวติดเทรนด์ในวันนี้นะคะคือประเด็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจุดเน้นด้านสุขภาพองค์รวมภายใต้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการค่ะสืบเนื่องจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2567เรื่องจุดเน้นด้านสุขภาพองค์รวมภายใต้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรในกำกับนำจุดเน้นด้านสุขภาพองค์รวมของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นไปเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลวัตถุประสงค์ของประกาศฉบับนี้เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้าหมายอย่างครอบคลุมในทุกมิติ2ด้านหลักได้แก่1การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการสร้างเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพปัญญาสุขภาพสังคมให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกผ่านกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกันในทุกมิติ2การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีโดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบพื้นที่ให้มีความมั่นคงและปลอดภัยในทุกมิติลดความปลอดภัยจากโรคภัยอุบัติเหตุและภัยคุกคามต่างๆการมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการผ่อนคลายและพื้นที่ในการทำกิจกรรมทางสังคมที่สร้างสรรค์และหลากหลายมีการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขภาพอาหารน้ำและมาตรฐานในการจัดการขยะมูลฝอยจากประกาศจุดเน้นดังกล่าวสพท.โดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 1. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสพท.บริเวณลานจอดรถสวนหย่อมการทำความสะอาดพื้นที่อาคารปรับปรุงบันไดอาคารภูมิทัศน์รอบอาคารสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีมีความสุข 2. โครงการสุขาดีมีความสุขจัดสรรเงินจำนวน97ล้านบาทโดยมอบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า80คนโรงเรียนละ 10,000 บาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนให้สะอาดถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งานและปลอดภัย 3. จัดทำข้อมูลเชิงลึกเรื่องบ้านพักครูจำนวนบุคลากรที่เช่าบ้านบ้านพักครูมีจำนวนเท่าใดใช้การได้กี่หลังรอจำหน่ายกี่หลังโดยให้จัดหาบ้านพักครูในจังหวัดที่มีสภาวะเศรษฐกิจสูงได้แก่จังหวัดภูเก็ตกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการอำเภอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนดำเนินการและข้อสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสพท.นะคะเราจะนำเสนอข้อมูลอัปเดตเสนอท่านในโอกาสต่อไปค่ะเพื่อรวมรับรู้รับทราบในการขับเคลื่อนนโยบายไปด้วยกันเพื่อบรรลุผลนโยบายเรียนดีมีความสุขต่อไปค่ะข่าวติดเทรนด์ในวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีเวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณคุณณภัทรอินทรุณนะคะแล้วก็ AI Reporter ค่ะที่ได้มีข่าวติดเทรนด์มานำเสนอให้ในช่วงนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปต่อกันกับเป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญนะบอกเลยว่าช่วงนี้เรามี1ช่องทางนะคะสำหรับการที่เรานั้นจะต้องมารับรู้รับทราบข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะกับ LINE OA นะคะเรามาสแกนเป็นเพื่อนกันตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็สแกนเลยนะเป็นเพื่อนกันตอนนี้กับ LINE OA สพท.ค่ะกับเป็นหนึ่งช่องทางที่เราสามารถที่จะติดตามรับ
ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษาได้อย่างเขาเรียกว่ารวดเร็วกระชับและฉับไวมากๆเลยนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางที่เรานั้นจะมารับรู้รับทราบข่าวสารไปด้วยกันนอกจากนั้นแล้วค่ะท่านสามารถที่จะติดตามรับชมนะคะกับข่าวสารต่างๆมากมายของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะผ่านช่องทางของ OBEC Channel ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook นะคะทั้ง YouTube ของ OBEC Channel หรือว่าจะเป็น Instagram แล้วก็ TikTok นะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้แต่เพิ่มอันนี้ด้วยนะอย่าลืมล่ะกับ LINE OA ข่าวสปท.นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ได้มีการสอบสัมภาษณ์นะคะผู้ที่สอบผ่านในส่วนของ38คอวงเล็บ2ด้วยนะคะที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่สอบผ่านแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายสำหรับการสอบสัมภาษณ์สู้ๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนได้เข้าสู่รั้วสปท.ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะลากันไปนะคะกับภาพบรรยากาศของการสรรหานักการพะโรงค่ะวันนี้ต้องขอบคุณ TikTok ของผอ.4.0 ด้วยนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลากันไปในช่วงนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ